ครับสวัสดีครับพบกันที่ร้านดร.ไบร์ทสาขาโชคชัย4นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์วันนี้ก็มาพิธีกรคู่ฝันของผมเฟิร์สครับจากดร.ไบร์ทแล้วก็ผมฉายา EQ ซังในวงการตั้งให้ใหม่ล่าสุดชื่ออะไรครับ EQ ซังก็ปัจจุบันนี้ก็ว่าวงการ2ล้อเราก็มีการบิ๊กไบร์ทเนี่ยจำนวนมากขึ้นเยอะเยอะมากเพราะว่าโจทย์ได้ดีครับสำหรับกลุ่มลูกค้าของในเมืองไทยนะครับสาวกคนไทยชอบความเร็วชอบความแรงชอบของคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องของคุณภาพเท่านั้นใช่ความสำคัญของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นสาระต้นๆเลยนะครับความจำเป็นหลักรถบิ๊กไบร์ทก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับนะครับในส่วนของน้ำมันเครื่องเนี่ยในส่วนของน้ำมันเครื่องเนี่ยครับลูกค้าสนใจกันมากในบ้านเราเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายแบรนด์ความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาคุยกันครับเจาะลึกในส่วนของความสำคัญของน้ำมันเครื่องที่มีกับระบบเครื่องยนต์ของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันแบบไม่เครียดนะครับมาแชร์ประสบการณ์ความรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องท็อปวันนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีทั้งของแจกของแถมยังไงก็กดไลค์กดแชร์เราจะมีการแจกรางวัลที่เสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยให้มากพี่เดี๋ยวเราจะมาแจกกันยังไงติดตามชมนะครับวันนี้ผมจะมาในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็ใช้เครื่องทำวันเรามีเกรดอะไรบ้างทำไมต้องเป็นเกรด40 50 60เดี๋ยวเราจะมีการแชร์ประสบการณ์ความรู้กันนะครับใช่ก็ทำมากดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับการกดไลค์กดแชร์ของเพื่อนๆนะครับจะมีผลในส่วนของรางวัลที่ทางเราจัดไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านโนต้าไบค์ส่วนด้านหลังเราก็ไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้เป็นล้วนๆอาณาจักรของท็อปวันใช่เลยครับซึ่งสั่งตรงมาจาก USA import มาที่ตัวนี้นะครับวอลคุณยังอเมริกาแพ็กกิ้งอเมริกาทุกอย่างนำเข้าหมดก็สวัสดีนะครับนี่คุณปานะกำลังรับชมนะครับก็ขอบคุณนะพี่ปานี่เป็นเรียกว่า FC คนหนึ่งของเราแฟนพันธุ์แท้ของแฟนพันธุ์แท้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เรามีเสื้อสวยๆจากท็อปวันนะครับแล้วก็มีหมวกสวยๆจากทางท็อปวันแน่นอนเลยครับพี่นะครับใครกดไลค์กดแชร์เนี่ยสิ่งประดับแรกเนี่ยผมให้เลยพวงกุญแจวันนี้ถูกต้องนะเข้ามาแชร์กันเยอะๆเดี๋ยวเรามีพวงกุญแจแจกให้นะครับยังไงติดตามชมด้วยนะครับชมตัวอย่างก่อนเลยพี่พวงกุญแจวันนี้เราแจกอะไรครับผมสวัสดีครับคุณวิศรุตก่อนสวัสดีครับคุณวิศรุตก็บอกสวัสดีครับพี่เบิร์ดก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิศรุตครับด้านหลังผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกรดน้ำมันให้ฟังกันครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องพูดเรื่องกับเกี่ยวกับซีเรียสมากวันนี้เรามาสบายแลกเปรียบประสบการณ์ใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องสอบถามเข้ามาได้นะครับได้เลยครับวันนี้เราเรียกว่าเรามาแชร์ไอเดียกันดีกว่าจะเรียกว่าเราเป็นผู้รู้เราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้น้ำมันเครื่องมาหลากหลายแบรนด์และต้องเราก็มาจบอยู่ที่แบรนด์นี้นะใช่ครับเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเกรดน้ำมันเครื่องที่รองรับไม่ว่าจะเป็นเบอร์30 40 50 60เรามีรองรับไว้สำหรับตอบโจทย์ลูกค้าที่เข้ามาเลือกใช้น้ำมันเครื่องได้นะครับใช่ครับไม่ว่าคุณจะใช้รถเก่ารถ CC 300ถึง 1,000 CC เนี่ยสามารถครบเครื่องครบเครื่องนะครับจริงๆนอกเหนือจากเกรดน้ำมันนะพี่เรามีในส่วนของแรงราคาที่ลูกค้าสบายกระเป๋าครับคุณภาพนะครับคือไม่จำเป็นว่าคุณใช้บิ๊กไบค์บางทีคุณอาจจะรู้สึกโอ้ขายน้ำมันเครื่องครั้งนึงต้องใช้เงินเยอะโอ้สวัสดีพี่บอลด้วยนะพี่บอลยูเทิร์นโอ้โหน้องเนมโนโตริเซอร์มาด้วยวันนี้วันนี้ได้สาววงทั้งวันเลยนะทั้งนั้นพี่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่บอลยูเทิร์นนะครับแล้วก็คุณเนเนาะคุณเนนักแข่งเขาเรียกว่าอะไร CRF ตัววิบากนี่เขาขี่มอเตอร์ที่ปัจจุบันนี้ที่สัตว์นครสวรรค์เขาได้ถ้วยมาด้วยนะวันนี้นะครับคุณนิติโนนถามมาว่าฮาร์เลย์ใช้ตัวไหนครับเดิมใช้ 20W 50โอ้คือถ้าฮาร์เลย์เนี่ยนะจริงผมก็ยังมองว่าเบอร์ 20W 50ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดใช่ก็คือเรามี2เบอร์เนาะมีประมาณ 20W 50กับเบอร์ SAE 60ใช่ครับใช้กับรถฮาร์เลย์ดิวิสันได้ไม่ว่าจะเป็นดีดไกด์รถคิงหรือว่าจะเป็นสปอร์ตเตอร์ใช่ครับตัวนี้เราสามารถใช้กับน้ำมันเครื่องทั้งวันได้เลยนะครับซึ่งน้ำมันเครื่องทั้งวันเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องสั่งตรงจาก USA ซึ่งจะเหมาะกับเครื่องยนต์จะเป็นทวินแคมถูกต้องว่าจะเป็นนะครับค้างชื่อพี่เนหน่อยครับใครครับโอ้ตายแล้วค้างชื่อพี่เนจะเอาใครครับจะเอาใครพี่ผมไม่ได้สายเหลืองนะเนี่ยมาให้ผมค้างชื่อพี่เนนะครับพี่ช่วยหน่อยจะดีเหรอ
อพี่น้องๆรู้ไหมพี่ดีมั้งเนี่ยพี่ยังไงฝากคุณเนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์ครับผมเข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้นะใช้น้ำมันเครื่องทั้งวันแล้วเป็นยังไงบ้างคุณพลตะกอนถามมาว่า M99 ใช้ได้กี่กิโลครับจริงๆจริงๆก็บอกนี้ก่อนว่า M99 เนี่ยคือตัวคุณภาพสูงสุดของเรานะครับเป็นเทคโนโลยีเอสเตอร์เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้มองนี้ครับในเรื่องของคุณภาพเราจะมีการเติมในส่วนของสารปรุงแต่งเข้าไปเขาเรียกว่า Additive Additive ใช่ครับผมเป็นเทคโนโลยี NO3 ของทาง Top One USA นะครับอายุการใช้งานเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 3,000 โลพูดง่ายๆเรามีเบสออยล์ก็คือเป็นพวกน้ำมันแร่ธรรมดาขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ Additive เป็นส่วนผสมใช่ไม่ว่าจะเป็นเอสเตอร์เทคโนโลยีซึ่งสามารถใช้กับรถที่มีความเร็วสูงได้ต้องครับเมื่อกี้เขาถามมาว่า M99 ใช้ได้กี่กิโลตกลงกี่กิโลครับเพิ่มเลยครับมาตรฐานสูงสุดที่เราตั้งไว้อยู่ที่ 3,000 กิโลเมตรครับอ๋อเป็นน้ำมันที่ว่าใช้ได้ประสิทธิภาพสูงแต่ว่าการอายุการใช้งานจะสั้นนิดนึงคืออธิบายคำว่าเอสเตอร์นิดนึงได้ไหมครับเอสเตอร์เนี่ยจริงๆเป็นเทคโนโลยีนะครับให้เปรียบเทียบกับกรุ๊ปน้ำมันอย่างที่ที่4ครับนะครับเป็นกรุ๊ปที่คุณภาพสูงสุดแล้วก็ในวงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยกรุ๊ปน้ำมันเนี่ยเราในโลกเนี่ยจะแบ่งกรุ๊ปน้ำมันออกเป็น5กรุ๊ปนะครับแต่กรุ๊ปน้ำมันที่เหมาะสมกับการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีแค่4กรุ๊ปเท่านั้นนะครับสวัสดีคุณวิชาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมนตรีนะครับแล้วก็ทาคาชิทีมโอ้ก็เมื่อกี้ที่บอกไปเนาะน้ำมันเครื่องที่มีส่วนผสมของเอสเตอร์นะครับเอสเตอร์เนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสูงนิดนึงแล้วก็การอายุการใช้งานเนี่ยสั้นกว่าปกติแต่ว่าจะตอบโจทย์กับผู้ขับขี่เพราะว่าน้ำมันเอสเตอร์เนี่ยมันจะมีการทนความร้อนได้สูงแต่ว่ามันก็จะระเหยเร็วนะครับคำว่าเอสเตอร์เนี่ยก็คือมันจะใช้ได้ในระยะทางสั้นแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะดีมากอุณหภูมิที่ความร้อนจัดๆแต่ว่ามันก็จะระเหยไปเร็วกว่าน้ำมันเครื่องปกติมีคำถามดีมากนะครับคำถามเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณชิตพงศ์ก็เข้ามาบอกว่า M99 สุดยอดครับแน่นอนอันนี้เป็นคุณชิตพงศ์นี่ก็คือพี่บอลยูเทิร์นเราเนาะอันนี้เคยใช้พวกเรา M99 ในรายการ Endurance นะครับ8ชั่วโมงที่สนามพาราสกีใช่ครับวิ่งไป297รอบไม่มีการพักแกบอกว่าโอ้น้ำมันเปลี่ยนถ่ายมานี่ยังสภาพโมเลกุลยังพร้อมลุยต่อยังพร้อมยังพร้อมลุยต่อใช่อันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับคอนเฟิร์มมาแล้วคุณเนถามว่าแล้วตัวรองลงมาล่ะครับหมายถึงอะไรครับคุณเนตัวไหนครับevolution ใช่ไหมครับ evolution นะครับในส่วนของตัวรองลงมาเราก็จะมีเป็นในส่วนของ product evolution ครับซึ่งต่อตัวการใช้งานได้นี่นะครับตัวนี้ evolution ซึ่งเป็นตัวขายดีของเราราคาก็ไม่แพงเลยตัวนี้เป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันสังเคราะห์ 100% นะครับ 100% ก็คือเป็นน้ำมันซินเทติก100นะครับสามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปเลยตัวนี้เพียบนอกจากจะบอกถึงคุณลักษณะของน้ำมันเครื่องแล้ววันนี้เราจะมาบอกเทคนิคง่ายๆในสมมติลูกค้าที่เข้าไปรู้จักน้ำมันเครื่องเลยครับสมมติผมเข้าไปในร้านเนี่ยมาที่ร้านเนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยหยิบกระป๋องขึ้นมาผมไม่รู้จักเลยมันมีอะไรบ้างทุกคนจะงงหมดเลยอะไรวะเนี่ยทำไมโซ่ API ทำไมมันเยอะแยะมันอะไรเออตัวหนังสือตัวอะไรเยอะแยะใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับอันดับแรกดีกว่าเราเข้าเรื่องเลยมาเลยครับผมขอถามคุณที่คิวแล้วกันจัดให้เลยพี่พี่ครับบอกว่าความเหนื่อยความใสความข้นเนี่ยมันดูยังไงจริงจริงให้มองนี้ครับคำว่าเหนื่อยเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับอะไรพี่เฟิร์นให้มองนี้ครับความเหนื่อยให้มองถึงน้ำพึ่งน้ำพึ่งใช่เดือนห้าครับเดือนห้าเลยวันจริงเลยนะครับเหมือนตอนที่เราเทสวัสดีคุณยินด้วยนะครับเดี๋ยวผมทักทายนิดนึงได้ได้ทักทายก่อนคุณยินซันกูนะครับสวัสดีครับยังไงเดี๋ยววันนี้อย่าลืมรับเสื้อสวยๆจากทางของบ้านด้วยนะมีคำถามถามมาได้เลยนะครับคุณนัทไพศาลโยนโอ้โหสบายนี่จากร้อยเอ็ดเลยนะจัดมาเลยสวัสดีครับคุณนัทที่เสียนัทเสียนัทเสียนัทไพศาลโยนจากร้อยเอ็ดเลยนี่เป็นยักษ์ใหญ่ของวงการรถเลยนะครับสนใจท็อปวันก็ติดต่อแกเคยรับไปแล้วรับวันแล้วอีกนิดนึงอันนี้ได้หน้ามาเพื่อของหมดหรือเปล่าตอนแรกบอกว่าจะไม่มีคนมาดูผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวลองดูวันนี้ของเรามีการเก็บตัวมาเล็กนึงใช่ครับก็สวัสดีคุณกิติชัยด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาถามตอบกันง่ายๆน้องที่เดี๋ยวเรื่องอธิบายไปถึงตอนการวัดค่านะครับข้างกระป๋องเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับเวลาที่เราเข้าไปที่ร้านน้ำมันเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าข้างกระป๋องเนี่ยจะมีอะไรเขียนเต็มไปหมดเลยมีจาโซ่มี API มีนู่นนี่นั่นนะครับอธิบายตัวแรกก่อนนะครับจาโซ่จาโซ่เนี่ยเป็นการวัดค่าของญี่ปุ่นโอ้ชื่อก็บอกแล้วเนาะจาโซ่นะครับให้ดูอย่างนี้ครับ
มันจะแบ่งเกรดหลักๆเลยเนี่ยคือ2เกรดครับรถแมนนวลจับรถออโตเมติกเวลาว่ารถมีเกียร์มีคลัชกับรถที่เป็นออโตเมติกที่วิ่งกันในเมืองเยอะๆใช่ครับใช้น้ำมันเครื่องเหมือนกันไม่ได้ครับจริงๆนี่ควรนะผมอธิบายงี้ก่อนดีกว่าตัวแรกเลยเนี่ยตัวออโตเมติกนะครับเขาจะเขียนข้างกระป๋องเลยว่าจาโซ่ MB อ๋อพูดง่ายว่าถ้าเป็นโทษทีนะแต่ผมขออนุญาตเอาที่มาดูหน่อยเช่นเมติกอ่าเมติกจาโซ่ MB นะครับสังเกตเลยจาโซ่ MB เห็นไหมครับเห็นโทษทีตัวนี้ไม่ได้เนาะอันนี้เนี่ยผมให้ดูคล้ายๆเนาะตัวนี้จาโซ่ก็จะเป็นจาโซ่เขาเรียกว่า MB นะครับ MB นะซึ่งจะเหมาะกับรถออโตเมติกนะครับเพราะอะไรครับจริงๆให้มองอย่างนี้ครับว่ารถออโตเมติกต้องการความลื่นความสมูทนะครับความสมบูรณ์แบบมากกว่านะครับมีหลายคนเลยเขาถามว่าแชร์ท็อปเทสที่ใครเอ่ยครับท็อปเทสโอเคผมต่อเลยนะลูกค้านะครับจาโซ่จาโซ่ MB นะครับเน้นนะครับออโตเมติกเท่านั้นนะครับเผื่อบางทีเพื่อนๆเข้าไปดูแล้วเห็นจาโซ่ MB แล้วความเข้าใจมันไม่ใช่อ่ะพี่หยิบจาโซ่ MB จะเติมรถเกียร์ผลมากทันทีเลยพี่ครับผมคัดลื่นครับการขับขี่มันจะไม่ใช่แล้วอารมณ์บนบอกว่าบางคนบอกใช้น้ำมันเครื่องแล้วคัดลื่นบางทีเราก็ต้องใช้ให้ถูกประเภทนะครับให้ถูกประเภทไม่ใช่ว่าเอาจาโซ่ MB ไปเติมในรถที่มีคัดนะครับถูกต้องเพราะว่าน้ำมันพวกออโต้เนี่ยจะมีความใสมากกว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้กับพวกรถที่ไม่คัดนะครับแล้วก็ถูกออกแบบให้เหมาะกับเครื่องยนต์นะครับซึ่งเป็นป้องเครื่องแยกกันครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจาโซ่ MA นะครับจาโซ่ MA คืออะไรเราก็แค่ผู้ชายหัวใจ2ล้อถามว่ามีแนะนำสำหรับเครื่อง V ทวินไหมราคาที่เท่าไหร่โอ้โหวันนี้สาย SD มาเยอะนะวันนี้สายโหดเมื่อวานรู้สึกว่ามีงาน Harley Division อยู่จัดอยู่ที่ที่พระราม9ครับก็เป็นงานของกลุ่มนะครับเราแนะนำไปเป็นตัว787ใช่มั้ยดีกว่าเป็นกระป๋องเป็นกันสไตล์เลยตัวนี้ใช่ครับเป็นกันสไตล์ก็จะมีเบอร์ที่เหมาะสมก็คือ20 20 50 50นะใช่ครับราคาก็ไม่แพงด้วยสบายสบายกระเป๋านะครับตัวนี้นะครับ V ทวินราคาลิตรละ220บาทใช่ครับเปิดการใช้งานเป็นไงพี่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงใช้คุ้มจอดตัวนี้จะเป็นสไตล์ของเขาครับใช่ด้านบนนี้จะเป็นสีทองเนาะด้านล่างจะสีเงินนี่เป็นสไตล์ของท็อปวันเลยจะเป็นสไตล์วินเทจนะครับซึ่งเหมาะกับรถตระกูลพวก Harley Davidson หรือว่าตระกูลคัสตอมทั่วไปสายคลาสสิกครับคลาสสิกนะครับนะครับจริงวิธีการใช้งานนะครับไขควงเจาะเลยครับมีการสไตล์นะครับไม่ต้องเอาที่เปิดกระป๋องนมมานั่งไล่ดีไม่เอานะก็ใครมีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวจะด้วยเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราจะเข้ามาเล่นเกมกันนะครับก็จะมีการถามตอบเกี่ยวกับเนี่ยกิจกรรมเราก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเอาง่ายๆอ่ะพวงกุญแจคำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดนี่แหละแค่ตั้งใจฟังนะครับก็มีโอกาสได้ของแล้วก็เมื่อกี้ผมสังเกตข้างกระป๋องที่ถามว่า API เนี่ยก็คืออะไรครับเดี๋ยวพี่ยังขาดอีกตัวจาโซ่ MA เดี๋ยวต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงจาโซ่ MA เนี่ยครับถ้าเราเข้าไปตามเชลล์มาเราจะเห็นเยอะมากเลยจาโซ่ MA MA 1 MA 2ให้มองอย่างนี้ครับมันจะแบ่งเกรดการใช้งานกับความเหมาะสมของตัวรถครับนะครับจาโซ่ MA MA 1เหมาะสำหรับรถเล็กรถเล็กทั่วไปถ้าเป็น MA ธรรมดาไม่มีการใช้กับรถเล็กรถเล็กครับในส่วนของถ้าเป็นคลาสบิ๊กไบค์แนะนำให้ใช้ตัวไหนครับจริงๆผมแนะนำจาโซ่ MA 2โอ้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทำท็อปวันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็น MA 2หมดแล้วค่ามาตรฐานเป็นมาตรฐานที่อัปเดตง่ายๆก็คือถ้าเป็นซอฟต์แวร์ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่อัปเดตล่าสุดใช่นะครับนะครับแล้วสำหรับตัวดันโต้มีเคมเมื่อกี้บอกไป MB เหมาะกับรถที่เป็นเกียร์ออโต้ MK ก็จะมี MK MK 1 MK 2ถูกต้องนะครับปัจจุบันของเราก็เป็น MK 2ถูกต้องซึ่งเหมาะล่าสุดเป็นภาพล่าสุดนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นที่เราพูดไปถูกต้องต่อไปเป็นมาตรฐาน API ภาพเหมือนกันนะครับ API คืออะไรครับบางคนยังไม่เข้าใจจริงๆจริงๆทางอเมริกันเนี่ยเขาจะมีการจัดหน่วยวัดนะครับAPI เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่1930นะครับปี1930มาแล้วชัดพงศ์สินแสงวรากรสวัสดีครับคุณชัดพงศ์สวัสดีครับคนนี้ก็น่าจะขี่บิ๊กไบค์เหมือนกันนะแน่นอนผมรู้สึกว่าผมรู้จักอยู่ขี่ตุ๊กตี้อยู่คนนี้เป็นขวัญใจของสาวๆเลยนะกรี๊ดเลยใช่ไหมพี่คนนี้คุณชัดพงศ์มาคุณชัดพงศ์มาเขาลุงลูกศิษย์ต่างแต่ราคาด้วยนะใช่คุณชัดพงศ์ตุ๊กตี้หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้แจกพวงกุญแจกันไปทักทายกันหน่อยอยากแจกที่ของเรามีเยอะเดี๋ยวเข้ามาถึงเรื่องเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ค่า API 1930ปีก่อตั้งโอ้ง่ายง่ายสุดเลยอันนี้
ไทยเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี1930ต้องเริ่มแรกเลยคือเขาจะใช้ค่ามาตรฐานคือ APISA สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับต่อเลยนะ APISA มองนี้ครับโอ้วันนี้เข้ามาเยอะแล้วเนี่ยสมาชิกคนนี้คุณชื่ออาร์มคนนี้ชื่ออาร์มพี่อาร์มพี่อาร์มของน้องๆคนนี้ชื่ออาร์มครับคุณอาร์มนี่เขาก็ขี่ตัว ZX10 ZX10 ของแรงด้วยของแรงของแรงสาวกทุกวันนะครับแน่นอนวันนี้เข้ามานี่มีไบเกอร์เยอะมากเลยนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่บอลยูเทิร์นนะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมีเสื้อกับมีของรางวัลจากทางทุกวันนะครับเดี๋ยวเราจะเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้มีบอกว่าเอพีไอก่อกำเนิดในปี1930ถูกต้องยังไงต่อครับตัวนี้เนี่ยครับเขาจะมีการไล่สเต็ปนะครับ API เนี่ยมันจะเริ่มจาก SA SB SC เพื่อนเพื่อนสงสัยแน่นอนอะไรวะมันต่างกันยังไงมันมีคุณภาพยังไงมันต่างกันยังไงให้มองอย่างนี้ครับทุกๆการผลิตรถจักรยานยนต์หนึ่งคันเนี่ยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์มันจะมีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นลำดับครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำมันคือหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์มันจำเป็นจะต้องมีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาในส่วนของข้อมูลต่างๆหรือในเรื่องของเทคโนโลยีให้แมทกับการใช้งานนะครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดตัวสูงสุดคือ API S8 โอเคนะครับก็ที่ทางคุณพี่คิวนะครับอธิบายมาก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ชัดเจนอีกทีนึงว่าใช่พูดง่ายว่าค่า API ก็คือค่าน้ำมันเครื่องคืออเมริกันปิโตรเลียมพีซีทีก็คือสถาบันวิจัยน้ำมันเครื่องก็คือการวิเคราะห์ให้เกรดน้ำมันเครื่องออกมาว่าเหมาะสม S นี่ก็คือน้ำมันเครื่องที่ใช้กับรถเบนซินครับใช่ไหมครับแล้วคุณก็ไล่ไป S A B C D E F G H I J K L M N ซึ่งปัจจุบันถึง N N นะครับล่าสุดเป็นมาตรฐานสูงสุดของน้ำมันเครื่องใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์ในตอนนี้ก็คือ API S N ครับผมนะครับก็ปัจจุบันทางทุกวันเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็น API S N แล้วล่าสุดอัปเดตใช่ใช่ก็คือดูง่ายๆนะครับก็ถ้าดูเกรดน้ำมันเครื่องก็ถ้าเป็น API ก็ตอนนี้ S N จะสูงสุดนะครับก็ไล่ตัวหนังสือไปนะครับน่าจะเห็นอยู่เนาะซูมไปสวัสดีคุณอาสวัสดีคุณชัดพงศ์สวัสดีคุณบอลนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มเรากำลังจะหาคำถามแล้วจริงจริงเอาคำถามแบบสบายๆก่อนไหมพี่ผมอยากจะรู้ว่าเพื่อนเพื่อนคิดยังไงว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันที่ดีเนี่ยต้องมีคุณภาพแบบไหนบ้างน้ำมันที่ดีช่วยในการทำงานของระบบเครื่องยนต์ยังไงแจกอะไรครับวันนี้เพื่ออะไรไหมเอาแบบว่าจัดมาเยอะๆคุณภาพพี่ๆคิดว่าน้ำมันที่ดีทำอะไรกับรถพี่อ่ะคือที่ถามไปถามว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องช่วยอะไรประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพราะว่าจริงน้ำมันเครื่องให้เป็นความสำคัญมากสำคัญครับสวัสดีพี่ชายด้วยนะคนนี้นี่ผมคนนี้มอเตอร์สปีดชุมพรเลยนะแน่นอนเลยฝันสวัสดีพี่เบ้าสวัสดีครับเริ่มพูดสับใต้เขาหน่อยต้องนิดนึงต้องนิดนึงวันนี้เจ้าของร้านมอเตอร์สปีดชุมพรนะครับปัจจุบันก็เป็นลูกค้าที่ดีของทางรถไฟมาน่ารักนะครับครับสวัสดีครับพี่ชายขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาพูดต่อเมื่อกี้เราถึงค่าเอพีไอนะเราก็ผ่านไปแล้วสำหรับเอพีไอแล้วมันมีทั้งตัวหน้าตัวหลังนะบางทีครับค่าเอพีไอเนี่ย SAE เมื่อกี้เนี่ยความเหนื่อยผมไม่เข้าใจบางทีผมใช้รถแบบทั่วๆไปผมก็ออกรถป้ายแดงมาเลย ZX10 คันนึงครับผมอยากจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับทางดร.ไบค์เนี่ยดร.ไบค์แนะนำผมยังไงดีครับจริงๆการแนะนำในเรื่องของเบอร์ความเหนื่อยผมอยากให้มองอย่างนี้มาด้วยนะคลองหลวงโอ้สวัสดีก็มีอ่ะครับเจ๊เจ๊ป่ะซอผู้ซอคนสวยของพวกเราใช่วันนี้ซอคนสวยซอสุราษฎร์จับคุณพินอันน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับซอครับผมซอให้สตอเรามานะวันนั้นอร่อยมากพี่ยอดผมก็ไปกินแล้วฉี่ที่สุดยอดเลยกินกินนี่ใช้ได้เลยผมก็พี่นี่ห้องเดียวกันด้วยผมพูดกับลูกค้าถามพี่แพ้ข้าวแกงกับใต้ไปเลยเขาถามมาคำนึงว่ามีแบ่งเท่าหน่อยไหมโอ้ครับขอบคุณนะครับซอวันนั้นโอ้สตอสุดยอดมากต้องไปซื้อหมูสับกับกุ้งนิดนึงพี่โอเคเดี๋ยวคุยเรื่องความหนืดก่อนครับนะครับเดี๋ยวจะลืมไม่ใช่อะไรนะครับความหนืดอยากให้มองอย่างนี้ครับเราแบ่งมาตรฐานความหนืดเป็นอย่างนี้คือถ้าเราไปศึกษาจากคู่มือบุ๊กเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยทั้งหมดสังเกตนี้ครับความหนืดเบอร์40ครับจะแมทและเหมาะสมกับรถ
ญี่ปุ่นพูดง่ายๆมาตรฐานเบอร์40จะเหมาะรถตลาดญี่ปุ่นใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคาวาซากิฮอนด้ายามาฮ่าถูกต้องใช่ครับครับส่วนเบอร์50ครับให้มองโฟกัสไปที่รถยูโรเช่นดูคาติไทรอัมนะครับพวกนี้ก็จะตอบโจทย์เขากลุ่มมันจะมีความชัดเจนเพราะอะไรครับจริงๆด้วยผมมองในเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็การทำงานของระบบเครื่องยนต์ที่มันควรจะต้องซัพพอร์ตกับน้ำมันคือรถยุโรปเนี่ยมันจะเครื่องยนต์มันจะค่อนข้างจะไรฟ้องกันไรจัดกว่าหนักกว่าใช่ครับร้อนกว่าร้อนกว่าก็คือพูดง่ายถ้าดูคาตี้หรือว่าจะเป็น BMW อย่างที่เราจอดตัวที่โบแนะนำให้ใช้เป็นเบอร์50 50ใช่ครับถ้ารถญี่ปุ่นส่วนใหญ่รถใหม่ๆก็แนะนำให้ใช้เป็นเบอร์40แล้วมันจะมีประเด็นนึงนะพี่บางทีเราใช้รถญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเราใช้งานไปสักพักหนึ่งเราสักหลายๆปีหน่อยพอเราขายน้ำมันเครื่องมารู้สึกว่าน้ำมันเครื่องทำไมมันเริ่มหายครับนะครับคืออยากแนะนำอย่างนี้ให้ลองปรับความหนืดของน้ำมันขึ้นมาเป็นที่เบอร์50อ๋อทำไมต้องปรับอ่ะผมใช้อยู่ผมแล้วทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะคือแชร์ประสบการณ์นะผมมองว่าเบอร์50เนี่ยมันจะไปชดเชยในเรื่องของเสื้อลูกพาวแบบที่มันมีอาการหลวมพูดง่ายว่าเครื่องหลวมเครื่องที่มีสึกหลอใช่มันจะต้องใช้น้ำมันเครื่องที่เหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเพื่อจะไปเหมือนว่าทดแทนใช่ครับพูดง่ายถ้ารถ10ปีขึ้นอย่างเงี้ยก็ควรใช้เบอร์50ลองขยับดูแต่ว่าก่อนที่จะขยับเนี่ยให้ลองเทสในเรื่องของการถ่ายน้ำมันเครื่องมาดูก่อนว่าครับมันหายไหมนะครับปริมาณจากปกติเราได้ 3 ลิตรออกมาเหลือ2ลิตรอันนี้ลองแก้ไขวิธีนี้เข้าส่วนใหญ่มีลูกค้าถามผมบ่อยเนาะน้ำมันเครื่องถ่ายมาแล้วปกติมีอยู่4ลิตรพอถ่ายมาเหลือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยมันบกมันคล่องมันหายมันอะไรมันก็เกิดจากอันนี้ผมว่าเอาให้เราเช็คดีกว่าพี่ถ้า4ลิตรเนี่ยถ้าเขาใช้เบอร์ที่เหนื่อยขึ้นมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับจริงๆถ้ามันหายห่างขนาดนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าควรตรวจสอบแต่ถ้าหายสักประมาณ700ซีซีอะไรเงี้ยลองดูลองครับก็วันนี้ก็คุณดิคิวก็มาพูดไป2เรื่องแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องจาโซ่นะครับเกี่ยวกับเรื่อง API เกี่ยวกับเรื่อง SAE ใช่ครับ SAE เมื่อกี้ลูกค้าอาจจะยังไม่เข้าใจเบอร์ข้างหลังหมายถึงยิ่งน้อยน้ำมันเครื่องก็จะยิ่งใสมันต้องมองอย่างนี้ว่ายิ่งตัวเลขน้อยก็จะยิ่งความหนืดมันก็จะยิ่งน้อยลงนะครับยิ่งสูงยิ่งหนืดครับแล้วตัวเลขตัวหน้านี่แหละครับจริงๆน้ำมันเนี่ยมันจะมีการแบ่งนี้ครับถ้าเราไปดูเกรดผมไม่เข้าใจอย่าง 15W 50อันนี้ผมเข้าใจแล้ว50คือนันเนิร์ดนะถ้า50ก็คือครับใช่แต่ตัวข้างหน้านี่มันเกี่ยวกับอะไรเอาอธิบายกันสั้นๆก็ได้ครับอธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยเป็นอุณหภูมินะครับในส่วนของการเปลี่ยนค่าที่เป็นไข่ตัวหลังนะขอโทษตัวแรกนะครับตัวแรกคือเราจะดูที่อุณหภูมิองศาเซลเซียสกับที่ลบ30องศาโอ้โหทนได้ขนาดนั้นเลยถูกต้องไม่ง่ายถ้า 0W 0W นี่ต่ำกว่าลบ30น้ำมันจะเป็นจะยังไม่เป็นไข่เป็นน้ำมันที่เหมาะกับใช้ในทวีปยุโรปหรือทวีปเกาหลีเหนือใช่ครับซึ่งเขาจะมีจุดเยือกแข็งบางทีน้ำมันเครื่องอ่ะอย่างที่พูดไปถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับนมข้นหวานก็ได้คุณเอาน้ำข้นหวานเนี่ยมาเทตอนนี้ยังเทง่ายๆได้คุณเอาไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเริ่มละอุณหภูมิในตู้เย็นประมาณ0องศาใช่ครับพอตื่นขึ้นมาลิ้นก็จะเหนื่อยขึ้นเทไม่ออกแล้วเที่ยวนี้เลขตัวหน้ายิ่งน้อยก็ยิ่งทนความหนาวได้เยอะถูกต้องใช่ครับนะครับตัวต่อมาเนี่ยเลขตัวหลังครับเลขตัวหลังเนี่ยเราจับที่ความร้อนที่100องศานะครับโอ้โหพี่ชายมอเตอร์สปีดอยากทราบเรื่องปุ๊บน้ำมันเครื่องกับเบอร์น้ำมันจะได้รู้ครับปุ๊บ3ปุ๊บ4ยังไงบ้างโอเคจัดให้นะครับจริงๆน้ำมันบ้านเราเนี่ยน้ำมันในทั่วไปเนี่ยเขาจัดเป็น5กลุ่มแต่น้ำมันที่เหมาะสมกับการใช้งานน้ำมันที่เหมาะสมกับการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยจะถึงแค่กลุ่ม4ครับนะครับกลุ่ม1คือเบสออยล์ทั่วไปเลยน้ำมันเบื้องต้นกลุ่ม1ก็คือเป็นน้ำมันเบสออยล์คือน้ำมันแร่จากธรรมชาติเลยใช่มั้ยทั่วไปเลยครับซึ่งเติมกับรถเล็กนะครับกลุ่ม2จะเป็นกึ่งสังเคราะห์พอกลุ่ม2นี่เป็นกึ่งสังเคราะห์แล้วใช่กึ่งสังเคราะห์ในที่นี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมระหว่างกลุ่ม3กับกลุ่ม1ผสมกันใช่ครับแน่นอนในส่วนกลุ่ม3ก็คือสังเคราะห์ครับและกลุ่ม4นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของfully sensitive ครับนะครับในเรื่องของคุณภาพสารปรุงแต่งอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นคุณภาพสูงขึ้นแน่นอนราคาก็จะโดดขึ้นครับครับผมพูดง่ายน้ำมันในท้องตลาดทุกวันนี้ที่ซื้อขายกันบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันกลุ่ม3กลุ่ม4นะครับกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5
ซึ่งปัจจุบันแต่ละแบรนด์ก็จะบอกว่าตัวเองอยู่กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มอะไรต่อเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยข้อดีของท็อป1คืออะไรรู้มั้ยครับพี่เบิร์ดครับท็อป1คือน้ำมันแบรนด์หลักๆต้นๆเลยที่ลาเบลตรงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้างในทำไมเราถึงกล้าการันตีว่ามันตรงกับผลิตภัณฑ์ข้อมูลมันตรงยังไงเนื่องจากว่าอันนี้พี่ชายครับน้ำมันที่ผมบอกไปปัจจุบันมีทั้งหมด5กลุ่มนะครับ1 2 3 4 5ซึ่งกลุ่ม1กับกลุ่ม2เนี่ยจะเป็นน้ำมันที่เขาเรียกไอเมทานอลออยล์เนาะเป็นน้ำมันพวกน้ำมันดิบน้ำมันแร่ทั่วไปก็คือยังไม่ได้มีแอดจีฟก็คือตัวส่วนผสมนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นน้ำมันกลุ่ม1กลุ่ม2อยู่นะครับใช่ครับพอเราได้น้ำมันพวกนี้มาปุ๊บเราไปใส่พวกส่วนผสมหัวเชื้อการปรับแต่งต่างๆนะปรับแต่งนะครับก็จะกระจายเป็นแต่ละที่บอกไปก็คือมินเนอรัลออยล์นะครับใช่ครับนะครับน้ำมันกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยเราเรียกมินเนอรัลออยล์ถ้าเราเอาส่วนผสมของหัวเชื้อต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำมันเรียกว่าขยับขึ้นไปเป็นสารสังเคราะห์นะครับครับพวกนี้จะผลิตมาจากธรรมชาติถูกต้องใช่ตัวนี้โดยธรรมชาติแต่ถ้ากลุ่ม5นี่จะไม่ใช่หรอจะไม่ใช่เอาน้ำมันดิบมาทำการกลั่นมันจะเป็นในส่วนของเอาตัวอื่นประกอบใช่พูดง่ายว่าแต่ละค่ายของน้ำมันเครื่องเราก็จะมีส่วนผสมเหมือนกันที่เขาเรียกว่า additive นะครับถูกต้อง additive นะครับเดี๋ยวผมขอสะกดอีกทีนึง additive นะครับก็คือส่วนผสมในการเติมแต่งสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เข้าไปผสมกับจุดตัวเมนอลออยล์หรือว่าตัวเบสออยล์ให้มันดีขึ้นแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันอย่างตัวท็อปวันเนี่ยข้อดีนะที่ผมเคยศึกษามาเลยนะเรื่องความร้อนดีมากๆอันนี้มีลูกค้าชัดเลยนะพี่ดูกาตี้เนี่ยพูดง่ายใจความร้อนจัดๆเขาบอกว่าขี่เนี่ยขายไหมอ่ะพูดภาษาแบบไบเกอร์ก็คือว่ามันร้อนมากร้อนขามากแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยประมาณอยู่ประมาณ105-106ครับตัวเนี้ยพอใช้ท็อปวันตัว XM99 ไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์50หรือเบอร์60เนี่ยลดลงมาใช่ลดลงมาถึง4-5องศาเลยแล้วก็การเข้าเกียร์ก็นิ่มขึ้นสมูทขึ้นถ้าพูดง่ายว่าเข้าเกียร์ง่ายเข้าเกียร์นิ่มนะครับตัวนี้ก็คือ XM99 ถูกต้องครับตัวนี้เลยนะครับสำหรับพวกเครื่องยนต์ที่มีปัญหาความร้อนอยากให้เอาแนะนำไปใช้คือตัวท็อปวันตัวใช่ครับ Evolution นะครับหรือว่าจะเป็นตัว XM99 นะครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะพี่การใช้งานในเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องก็ที่บอกไปครับตัวเอสเตอร์มันก็จะเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดของน้ำมันเครื่องตอนนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานจะสั้นอายุการใช้งานสั้นเพราะว่าโมเลกุลน่ะถ้าเราใช้พัฒนาโมเลกุลมันอาจจะมีการโมเลกุลมันล้มหรือว่ามันถูกต้องใช่ครับแต่ท็อปวันเนี่ยโมเลกุลเนี่ยจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าสมูทสร้างมาดีมากแล้วก็มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงถูกต้องครับโมเลกุลก็จะไม่ล้มแล้วจริงๆเรามีสารพิเศษครับตัวนี้เป็น NO3 โอ้เป็นนะครับเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของในส่วนของท็อปวันซึ่งมีใน XM99 เดี๋ยวเมื่อกี้ตอบพี่ชายแล้วเนาะครับชายถามว่าน้ำมันเครื่องกลุ่ม3กับกลุ่ม4มันแตกต่างกันยังไงกลุ่ม3ที่บอกไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันเครื่องที่เป็นสังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์อาจจะเป็นน้ำมันที่เป็นกลุ่ม2ผสมกับกลุ่ม3อีบ้างก็จะเรียกว่ากึ่งสังเคราะห์ใช่ครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันกลุ่ม3เลยก็จะเป็นน้ำมันสังเคราะห์นะครับหรือว่าซินเทติกเบรนหรือว่าซินเทติกเทคโนโลยีใช่ครับแล้วแต่ค่ายถ้าเป็นกลุ่ม4เลยเนี่ยก็ที่บอกไปราคาก็เป็นปัจจัยเลยนะครับปัจจัยหนึ่งของการตัดสินใจเรื่องน้ำมันเครื่องแล้วก็เรื่องกลุ่มของน้ำมันเครื่องก็อยู่ที่ราคาด้วยถ้าเลทประมาณ600-700บาท800บาทเนี่ยจะเป็นน้ำมันที่เป็นสังเคราะห์ 100% แล้วก็อยู่ประมาณกลุ่ม4กลุ่ม4ใช่ครับแต่ถ้าเลทประมาณ300กว่าบาทเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่ตลาดทั่วไปเนาะก็จะเป็นตัวซินเทติกเทคโนโลยีใช่ครับตัวนี้ก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่ว่าทำก็หลักอยู่ที่ราคาครับก็คือราคาไล่ๆกันต้องให้ดูถึงความเหมาะสมการจับต้องอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงน้ำมันเครื่องท็อปวันเรามีอะไรดีนะจริงๆเนี่ยผมเห็นตัวหนังสืออะไรเอฟอะไรพี่ผมนึกว่ามันเอฟอะไรนะจริงๆท็อปวันเนี่ยครับเป็นแบรนด์แรกๆที่ได้รับการการันตีจากสมาคมการแข่งขันFIAแบรนด์แรกๆนะครับแล้วน้ำมันในเมืองไทยเนี่ยผมบอกเลยว่ามีแค่2แบรนด์เท่านั้นที่ได้การการันตีใช่ครับแล้วก็เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่เนาะก็คืออย่างอีกแบรนด์นึงก็เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่คนน่าจะรู้จักกันที่มีFIAนะครับใช่ครับแล้วก็มีอีกแบรนด์นึงที่เราได้แอปพูดปีล่าสุดจากทางFIAถูกต้องซึ่งเป็นปี2019เลยใช่ครับเราสามารถได้รับการการันตีถึงปี2019เลยด้วยง่ายเราสามารถใช้น้ำมันในการแข่งขันได้นะครับถูกต้องอ่ะครับทุกคนเริ่มเบื่อแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมเดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกเสื้อก่อนเลยแรก
ครับผมเสื้อสวยๆจากทางท็อปวันเนาะเดี๋ยวที่เราใส่อยู่เลยพี่หนักกลางหน่อยกลางหน่อยเกมเราเป็นเกมแบบไม่เครียดวันนี้ไม่เครียดสบายสบายอันนี้ข้างหน้าเรานี่คันนี้ก็ใช้ท็อปวันนะแฮปปี้โฟร์คันนี้ยังไม่มีใครตอบเลยอ่ะทำไมไม่ตอบกันอยากได้เสื้อต้องทำยังไงซื้อเลยครับโอ้สวัสดีครับเจ๊หมีโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเจ๊หมีโอ้โหเจ๊หมีนี่เขาสาวสวยแห่งวงการก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเจ๊ที่เคารพนะครับเจ๊ใหญ่เป็นของวงการเลยวันนี้สวัสดีเจ๊หมีผู้ชายเข้ามารับชมน้องนะครับเดี๋ยวเจ๊หมีตอบคำถามกับผมร่วมเล่นเกมได้นะครับผมคำถามง่ายๆเลยวันนี้ถามว่าอะไรดีถามว่าเจ๊หมีทำไงถึงสวยมีไหมผมว่าเขาสวยนะยอดแล้วเจนหมีเขาดูแลร่างกายตัวเองดีมากครับโอเคเอาแบบว่าไฮฮาหน่อยดีกว่าพี่ผมอยากให้แบบว่าทุกคนเขาจะเห็นเราไหมอ่ะเป็นคำถามหน่อยไหมพี่เนี่ยอะไรครับเนี่ยให้ผมทายชื่อดาราเหรอครับผมอยากให้เพื่อนๆใน Facebook อ่ะร่วมสนุกกันไปครับโหนี่เหมือนเกมเหมือนแบบพวกสมัยก่อนเขาเรียกไอ้เวทีทองป่ะถูกต้องครับคุณคิดว่า2พยางค์ในภาพคืออะไรให้ดูใกล้ๆเนาะใกล้ๆเดี๋ยวเราให้ดูเนาะเดี๋ยวถ้าตอบได้เข้ามาตอบต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะครับเห็นไหมครับเลยนี่2พยางค์เสื้ออยากแจกเสื้อไปให้เป็น2พยางค์คนนี้ผู้หญิงเขาชื่ออะไรพี่เฮ้ยโอ้นั่นเลยเหรอผู้หญิงคนนี้เหรอผู้หญิงคนนี้จับเองนี่มันคืออะไรอ่ะตอบเข้ามาเร็วครับใครอยากได้เสื้อสวยๆที่ง่ายมากๆข้อนี้อยากแจกอยากแจกนะครับใครอยากเสื้อปุ๋ยหมวกสวยเออโอ้สุดยอดพี่กบฉันชื่อพี่กบนะที่อยู่ที่คลองหลวงไหนเจ๊ซอซอชื่ออะไรนะซอที่คลองหลวงนะซออีท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 ครับมาตอบคำถามเร็วนี้ถามง่ายสองพยางค์เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวซอมากเลยไม่เขาเห็นกันไหมเนี่ยชัดไหมเขามาตอบแล้วเขามีคนตอบแล้วนี่ใครโอ้ผมมันช้าเนาะมีคนตอบตั้งเยอะแล้วนี่โอ้ตายเราโอ้คุณบัณฑิตบอกเสียคุ้ยมองสวยมากอยากได้เปล่าโอ้แล้วก็คุณต่อ PC ต่อไปแล้วทิศวันยังไม่ถูกนะครับยังครับยังทิศวันนี่ไม่น่าใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกอย่างนะคนนี้ไม่ได้ชื่อทิศนะครับไม่ใช่ชื่อทิศนะครับไม่รู้เขาชื่ออะไรเหมือนกันนะพี่ทิพวันไม่ใช่ครับทิพวันคุณมนตรีคุณชาลีตอบมาแล้วคุณชาลีนี่โอ้โหใครเลยพี่เดี๋ยวลองข้ามคุณชาลีไปก่อน เดี๋ยวมาตอบคุณมนตรีก่อนคุณชาลีเดี๋ยวผมไม่เอาไปให้นะครับพี่ข้ามระวังมีปัญหาที่บ้านนะพี่ผมก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีตอนนี้ผมออกรายการสดอยู่ผมต้องขออนุญาตครับทางบ้านด้วยตัดครอบครัวเลยมั้ยพี่คุณมนตรีเหมะทุลินนี่เป็นใครครับเนี่ยตอบมาแล้วลูกค้าคุณชายมอโตสปีดใครตอบก่อนเนี่ยไม่รู้ใครตอบก่อนให้คนนั้นน่ะมีเมื่อกี้ใครตอบถูกอยู่นี่ครับเอาพอดีลูกโอ้พี่ชายเราเข้ามาตอบแล้วลูกค้าเลยลูกค้าพอดีมีลูกค้ามาต้องชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรเชิญเลยค่ะโอ้โหวันนี้เชิญเลยได้ไหมเชิญลูกค้ามารับได้ไหมอ๋อวันนี้ในห้องถ่ายทอดสดเราวันนี้มีลูกค้ามาร่วมกิจกรรมกับเราสามสี่สิบสามสี่สิบโอ้ในห้องส่งเราตอนนี้คับข้างมาด้วยผู้ชมเนี่ยประมาณเกือบร้อยคนนะครับแต่กลับไปแล้ว99แล้วอยู่หนึ่งคนเหลือพี่กับผมอีกครับคนพี่เรียนเชิญลูกค้าเลยครับคุณเบียร์ปิยวัฒน์ตอบมาแล้วโอ้โหคุณซีนัวคุณซีนัวซีนัวโอ้โหคุณซีนัววิทยาพันธ์เจ้าพ่อนนทบุรีมาแล้วครับลูกค้าเราลูกค้าของเราผู้โชคดีชื่อพี่มนตรีใช่ไหมครับเมื่อกี้มีคนตอบถูกแล้วพี่เขาบอกว่าโหมาถามง่ายๆอย่างนี้มันตีเหรอแล้วเมื่อกี้พี่ตอบแล้วเนาะคนนี้ชื่อว่าท็อปวันคนนี้ชื่อคุณท็อปคนนี้ก็จานอาคารพูดก็ถึงวันท็อปเดือนแล้วเหรอท็อปวันค่ะพี่มั่นใจคำตอบนะ
ข้าใจก็อันนี้พี่รับกันสดๆเลยรับกันสดๆเลยถ่ายรูปเป็นพิธีนะถ่ายรูปข้างในหน่อยก็ได้ครับข้างในหน่อยได้ไหมครับข้างในก็ได้ครับนี่นะครับวันนี้เราแจกเห็ดท็อปวันไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้โม้นะครับตัวนี้ให้จริงใจจริงให้จริงยังไงพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ก็แชร์ได้เลยครับอันนี้แฟนเขาเป็นคนนั่นพอดีเขาเป็นคนเล่นเฟซพอดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวร่วมสนุกกันต่อได้ค่ะโอ้มีคนตอบมาเยอะแยะเลยทำไงเนี่ยให้ไหนเขาอ่ะนี่พรุ่งนี้ต้องมาตอบใจหน่อยพี่เอาอะไรดีอ่ะผมมีพวงแล้วจะตอบไปไงชุมพรนะพวงแจเดี๋ยวไปพร้อมออเดอร์น้ำมันพี่โอ้โหสวัสดีครับคุณปฏิบัติอยากได้ครับเมียปิยวัฒน์ตอบทั้งวันพี่ชายตอบทั้งวันอยากให้มากเลยคุณบัณฑิตเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเกมหน้ายังมีอีกพี่สักหน่อยไหมเอาเลยเหรอเอาเลยพี่ขอยสักกำลังมันเนี่ยลูกค้ากำลังแบบว่าใจจดใจจ่อยอยากเล่นเกมโอ้ลูกค้าเราติดตามโอ้ยิงง่ายมากเลยเอาเลยนั่นขออีกข้อนึงแล้วกันข้อนึงกำลังเดือดช่วงนี้เอาเมื่อกี้พี่ชายนะครับแล้วก็พี่บัณฑิตพี่พลาดคำตอบไปเดี๋ยวเราแถมได้อีกหนึ่งข้อหนึ่งข้อนะครับให้ไวเลยอ่ะขออีกหนึ่งข้อสามพยางค์อ่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่หนึ่งข้อนะครับง่ายๆเหมือนกันชัดไหมครับคอนเฟิร์มนิดนึงเขาใบให้ด้วยอ่ะโอ้ใบด้วยว่าสามพยางค์สามพยางค์แต่ผมไม่รู้ตรงกลางคืออะไรอะไรนั่นน่ะอะไรก็ไม่รู้พี่นะมันคืออะไรครับม่วงๆอ่ะแต่ผมว่ามันน่าจะรู้แล้วแต่ว่าผมใบ้ให้นิดนึงว่ามันเป็นของใกล้ตัวมากเลยอันนี้มันตรงตัวเลยนะครับอันนี้สามพยางค์ตรงนี้เราแจกอะไรครับเอาอะไรดีพี่หรือหมวกอ่ะหมวกได้ไหมเดี๋ยวยังไงตอบเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะได้มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องท็อปวันต่อมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเราไม่แค่มีแค่น้ำมันเครื่องนะครับวันนี้เรามีทั้งหัวเชื้อมีทั้งบูสเตอร์มีทั้งตัวเชนแว็กซ์หรือว่าจะเป็นตัวหลากหลายอะครับวันนี้ตอบเข้ามานะครับตัวนี้3 พยางค์ต้องถือไว้ไหมครับชัดเจนไหมครับทีมงานโอ้มีคนตอบมาแล้วโอ้คุณชาลีตอบมาก่อนอีกแล้วพี่ผมว่าพี่น่าจะมีปัญหาครอบครัวที่ไม่โอเคซีนัวคุณซีนัวตอบมาแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องโอ้ซีนัวก็ตอบถูกไปเลยแล้วกันครับตอนนี้คุณนัวเขาได้ไปเลยนะครับตัวนี้หมวกสวยๆจากทางท็อปวันหมวกสวยๆจากทางท็อปวันยินดีกับคุณซีนัวด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะพ่อแห่งวงการบิ๊กไบค์ปัจจุบันเขาก็เป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์นะถูกต้องยินดีด้วยครับคุณนัวการจำหน่ายที่น่ารักของเราพี่ชายผมยังไม่ได้ให้อะไรพี่เลยอ่ะอยากให้อ่ะเขาอยู่ชุมพรนะเนี่ยผมกำลังไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปพร้อมออเดอร์โอ้พี่หนุ่ยตอบไม่ทันอีกแล้วเขาบอกเจนี่อ่ะใช่ใช่ตอบไม่ทันแล้วคุณหนุ่ยนี่ช้าเสมออ่ะต้องปรับปรุงนะคุณหนุ่ยยังไงเดี๋ยวเรามาแชร์ความรู้กันต่อดีกว่าต่อเลยครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องหลักๆของท็อปวันก็จะมีทั้งหมดเยอะมากเยอะมากเมื่อกี้บอกไปแล้วค่า API ค่า SAE ค่าจาโซ่นะครับผมแล้วก็ค่า SIM มีแค่2แบรนด์ใช่ครับก็เป็นแบรนด์นึงที่ว่าเป็นแอปพลิเคชันล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดเลยใช่ใช่คุณเบียร์คุณเบียร์เมื่อกี้คุณเบียร์ถ่ายพี่ไม่ตอบก่อนต้องคุณเบียร์ครับเนาะคุณเบียร์ได้เป็นไรเอาผิดพลาดแจกไปสองตัวเลยโอเคครับผิดพลาดให้ทั้งคู่คุณเบียร์นะครับคุณเบียร์ด้วยนะครับเกิดเงี้ยคุณเบียร์เราต้องให้คุณเบียร์เลยวันนี้เราก็มารับสนุกกับเราได้รางวัลของเราไปแล้วนะคะอยากแจกสบายๆโอ้พี่ชายยังดูอยู่นะคุณนัวก็ยังดูอยู่น่ารักมากก็ยังดูอยู่นะครับเพราะคอนเสิร์ตของเรา
ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายเกี่ยวกับท็อปวันกันให้ชัดเจนกันเลยชัดเจนปัจจุบันนี้น้ำมันเครื่องท็อปวันก็นำเข้าจากประเทศ USA แล้วตัวที่มองอยู่เนี่ยคืออะไรผมเนี่ยมาตั้งตัวนี้ครับของเล่นหรือเปล่าครับผมก็จะขอไปเล่นที่บ้านอยู่นี่พี่นี่ตัวนี้มันมีประวัติความเป็นมานะครับนี่คือสุดยอดนะครับนี่คือสิ่งที่เร็วที่สุดรถที่ไวที่สุดนะครับพูดง่ายๆตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าท็อปวันเขาเรียกว่าอาร์คแอคแท็กนะครับเป็นรถหัวจรวดความเร็วใช้เครื่องฮายาบุสะ2เครื่องนะครับวิ่งในทะเลทรายเกลือนะครับทะเลสาบเกลือตัวนี้ก็เป็นที่บอลนาวีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดสองเครื่องยนต์ใช่ครับสามารถทำความเร็วได้ถึง 605.698 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหยังนะครับตัวนี้ทำความเร็วไปที่นะครับ 605.698 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันก็ยังเป็นกินเนสนะครับกินเนสเรคคอร์ดอยู่นะครับตัวนี้นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยูทาห์บอลนาวีถูกต้องเดี๋ยวเราจะได้มาเข้าคำถามกันเนาะตัวนี้ใช้น้ำมันเครื่องท็อปวันนะครับ XM ก็พูดง่ายๆว่าใช้น้ำมันเครื่องท็อปวันแล้วก็สามารถวิ่งได้เร็วขนาดนี้ความเร็วอยู่ประมาณ 605.698 เร็วมากมากเร็วมากมากพูดง่ายๆพูดปัจจุบันนี้เห็นนักแข่งขี่กัน300-200กว่าเร็วแล้วอันนี้เพิ่มอีกเท่านึงเพิ่มอีกหนึ่งเท่าความเร็วขนาดนี้ใช้น้ำมันเครื่องต้องดีนะคุณภาพน้ำมันมันต้องตอบโจทย์ไม่งั้นน่าจะเอาไม่อยู่ใช่ครับเห็นเขาบอกว่าเป็นทดสอบเนี่ยพูดง่ายว่าทีมงานจากสหรัฐอเมริกานี่เขาก็ใช้ทีมงานที่คุณภาพเพื่อใช้น้ำมันก็ต้องคัดสรรที่คุณภาพต้องครับเขาบอกว่าผ่าเครื่องยนต์มานี่ยังแบบใส่กิ๊บอยู่เลยอะกิ๊บอยู่เลยยังแบบไม่มีรอยยังแอมผ่าวาล์วผ่าอะไรก็คือยังคงสภาพเดิมแล้วจริงๆเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีการทำลายสถิติอ่ะมีข่าวดีมาบอกครับสำหรับท็อปวันจะมีเวิร์ลเรคคอร์ดใหม่นะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ซึ่งเขากำลังทดสอบทีมงานเตรียมพร้อมกันอยู่เตรียมพร้อมกันอยู่ทางอเมริกาใต้นะครับครับนะครับก็สวัสดีด้วยคุณจีนัวบอกใช้น้ำมันเครื่องอะไรครับพี่ท็อปวันนะครับ XM99 ผมจะไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ผมต้องท็อปวันอย่างเดียวตอนนี้คุณมอนตี้โอ้คุณมอนตี้เมื่อกี้รับเสื้อแล้ว1ตัวบอกว่าเมื่อไหร่เล่นเกมอีกอยากได้ก็บอกขายกางเกงตอนนี้ได้เสื้อแล้วอยากได้อยากโดนช่วงนี้วันนี้มีแจกเกมไหมครับถ้าไปแจกพี่กับผมก็หลงจ้องกลับบ้านเลยพี่ครับผมก็เดี๋ยวมาคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันท็อปวันที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าท็อปวันอาณาจักรท็อปวันใช่ครับข้างหลังนี่เป็นลังท็อปวันที่บรรจุจากสหรัฐอเมริกาถูกต้องครับนะครับก็คือ Made in USA ไม่ได้มาผลิตที่นี่ไม่ใช่ไม่ได้มาแอบแพ็คหลังบ้านไม่มีประกอบน้ำมันเครื่อง200ลิตรทำไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นของเรานะครับมายังไงขายอย่างนั้นยังไงว่าตรงปกตรงปกเป็น AV พี่ AV บางทีตรงมั่งไม่ตรงมั่งแต่ถ้าเป็นท็อปวันตรง 100% ใช่ครับผมเห็นน้ำมันมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเคมีพันหลายอย่างเรามีเคมีพันด้วยครับวันนี้คุณนิคิวจะมาอธิบายให้ผมฟังด้วยได้ไหมครับได้เลยครับผมถามมันดับแน่เลยนี่ผมว่าบูสเตอร์ตอนแรกผมคิดว่าแบรนด์ซุปไก่กูเหมือนมากเลยพี่จริงๆเนี่ยตัว power booster เนี่ยครับข้อดีของมันเลยนะพี่บางทีรถเราเนี่ยน้ำมันในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นโซฮอมั่งเป็นอะไรมั่งซึ่งคุณภาพของน้ำมันบางทีน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดเราจำเป็นจะต้องมีออปชันเพิ่มให้กับรถของเราครับเพื่อเพิ่มความแรงเพิ่มประสิทธิภาพตัว power booster เนี่ยครับหลักการใช้งานของมันเลยก็คือ1ขวดต่อน้ำมัน1ถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเน้นย้ำน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของค่าออคเทนนะครับการเผาไหม้จะหมดจบขึ้นตอนนี้ได้ยินทางบ้านได้ยินเสียงชัดไหมชัดเจนไหมครับเดี๋ยวว่าผมเป็นคนเดียวทำไมผมค้างอยู่ที่ลูกตั้งแต่ตอนนั้นเฮ้ยของผมยังได้อยู่ผมยังได้อยู่อ๋องั้นโอเคต่อไหนเดียวมาไว้ตรงนี้ด้วยได้ไหมได้จับให้เลยพี่โอ้ของผมทำไมค้างแต่คนคุณซีนัวใช้น้ำมันเครื่องอะไรครับค้างเลยค้างเลยค้างเลยค้างหรือคลางพี่ค้างครับโอเคชัดเจนชาร์ปรีโอ้ชาร์ปรีนี่ได้เลยญาติหรือเปล่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมต่อเรื่อง power booster ก่อนนะครับแน่นอนว่าถ้าความเข้มข้นของน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นนะครับหลักการเผาไหม้แล้วมันจะหมดจดขึ้นครับส่งผลเห็นได้ชัดเลยคือ1คุณจะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครับ2ชุดหัวฉีดจะทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นโอ้ง่ายๆตัวนี้เอาไปใส่ในตัวนี่เนาะพอเติมน้ำมันขวด1ถังเปิดฝาปุ๊บเติมเลยเติมน้ำมันใช่ครับแล้วก็ใส่นี้ไป1ขวดเลยถูกต้อง
เราต้องทำอะไรไหมครับจริง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 อย่างนี้ก็ได้ลูกค้าอาจจะมองว่าเฮ้ยดีจริงหรือเปล่าเติมเต็มถังเลยก่อนแล้วคุณยังไม่ต้องใส่พูดง่ายๆสมมติผมขับคันนี้ไปที่ปั๊มปุ๊บเข้าไปปั๊มไปปุ๊บถังเต็มถังผมซื้ออันนี้คุณไปขวดนึงยังไม่ต้องเติมแล้วเอาไปทำอะไรครับวิ่งไปก่อน10กิโลพอ10กิโลเสร็จพี่ต้องเติมครับแล้วพี่จะเห็นความต่างนะเอาไงชัดๆเลยพอเติมไปของดีไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอคำนี้ต้องคุ้นนะครับก็เพียงมาครับก็ที่เราได้เทสกันนะเนาะจากพอพูสเตอร์กับเราให้ทีมงานเราก็จะหมดร้านอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ใช้กันจนติดนองแงมทุกวันนี้ใช่ติดกันนองแงมทุกวันนี้ต้องโหทุกวันนี้ต้องมาซื้อทุกเดือนเลยอุ้ยไม่ได้พี่ต้องซื้อเพราะว่าที่ร้านเราบอกว่าพี่เอาไปใช้เดี๋ยวเรามีส่วนลดให้สำหรับทีมงานกันหมดทุกวันนี้ติดแจกันเลยเพราะว่าบูสเตอร์ก็กาวแล้วผมก็ติดกาวเหมือนกาวกับหนูครับตัวนี้ก็ที่พูดไปก็เพราะว่าบูสเตอร์นะครับช่วยในการล้างหัวฉีดนะครับแล้วก็เพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์นะครับในราคาพิเศษสุดตอนนี้ราคาเราประมาณเท่าไหร่นะจริงจริงเพราะว่าบูสเตอร์นี่มันต้องราคาแบบสูงแน่แน่ราคาแบรนด์เขาขายกัน180บางแบรนด์200กว่าตัวของเราขายเท่าไหร่ครับราคานี่แบบว่าถึงสูงมากอ่ะจัดโปรโมชั่นให้เลยผมว่าน่าจะมีประมาณ150แทนไปก็ของพี่ของเราขายของดีแต่ไม่ต้องแทนก็ได้เอาไปเลย99บาทนะครับ99บาทแล้วไปเทสอย่างที่ผมบอกว่ามันดีจริงไหมครับในคนเริ่มมากดไลค์กดแชร์กันมากขึ้นเราก็ดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเริ่มเบื่อหรือเปล่าต้องแจกแล้วแจกแล้วพี่แจกน้ำได้ไหมรอบนี้แจกหิวน้ำมากผมหิวน้ำครับตอนนี้ถ้าพี่หิวน้ำพี่ต้องกินน้ำโอยาบุญครับจากด็อกเตอร์ไบด้วยพี่โอ้โหนี่โอยาบุญนี่ทำน้ำด้วยนะนอกจากมีกรองน้ำมันเครื่องมีแอสบาร์ทุกวันนี้ขายน้ำแล้วขายน้ำด้วยพี่ช่วงนี้วันนี้อยู่ยากนะผมว่าวันนี้สังคมเราสังคมอยู่ยากสู้ช่วยกันขายของหน่อยพี่ใครไม่มีน้ำดื่มนะสั่งได้นะน้ำดื่มโอยาบุญหรือถ้ามีอยู่ไหนผ่านด็อกเตอร์ไบแจ้งแม่ตรงนี้อันนี้เราไม่ได้พูดเล่นนะทุกวันนี้ทีมแข่งเราเอาตัวนี้ไปแจกให้หลายๆทีมเลยใช่ครับทุกวันนี้ได้ชื่นใจกันโอ้โหดร.ไบมาทีนึงเหมือนแบบมาแล้วมาแล้วคนส่งน้ำโอ้โหผู้ชายขายน้ำมาแล้วผู้ชายขายน้ำมาอีกแล้วครับแบกกันคนละแพ็ค2แพ็คเดินไปตามพิษพอเขาปุ๊บสวัสดีครับเฮียผมกลัวเฮียเหนื่อยเราเอาน้ำมาแจกครับผมสุดยอดนะตอนนี้ดร.ไบเราเนี่ยนอกจากจะสนับสนุนทีมแข่งยังมีน้ำมีทั้งน้ำมันเครื่องใช่ครับเบกองน้ำมันเครื่องมีทั้งโซ่สเตอร์ทุกวันนี้ก็บกวงจรหน่อยผมกับพี่ต้องทำบริษัทน้ำมันไทยขายด้วยเลยพี่อีกแต่ลายโปรดักต์อีกแต่ใครเป็นไหนมาไหนเขาไม่ทักทายเราแล้วขายแต่ของขายแต่ของขายแต่ของวันนี้ไม่ได้มาขายของนะมาแจกของมาแจกอย่างมาแจกวันนี้มันเป็นกติกาอยู่ข้อนึงเนาะของดร.ไบอ่ะใช่ครับอันนี้ผมขายเล่นเกมมาได้ไหมแจกหมวกเลยใบนึงใครพูดถูกอ่ะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะถ้าใครเคยมาร้านรถไบค์หรือเป็น FC ดร.ไบค์เนี่ยต้องรู้จริงโอ้โหเขาบอกว่าพูดง่ายว่าเรื่องภาษาไทยเขาบอกว่าครบเครื่องเรื่องบิ๊กไบค์ที่มาแล้วจบครบแน่นอนแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะยากไปหน่อยแล้วเอาไงดีพี่ทำไมต้องถามแล้วงั้นอาจจะยากเกินนะ ผมว่าเฮียผมว่าต้องให้เฮียเฉลยก่อนเนี่ยต้องให้เฮียเฉลยเขียนไม่ถูกเลยทุกวันเกินเลยครับผมยังงงเลยครับตอนนี้สโลแกนเราไหมพี่ครับผมว่าเย็นเก็บปิดนะเดี๋ยวมีปัญหากับเงินเดือนนะพี่ครับพูดง่ายพูดง่ายของทางดร.ไบค์เราก็สติโพสเราก็บอกเลยนะครบเครื่องเรื่องบิ๊กไบค์ใช่ครับจุดเดียวจบเขาเรียกว่าจบ one stop service เข้ามาครบมีทุกอย่างนะครับคุณอรวรรณถามคอแห้งไหมคะ MC ตอนนี้เหนื่อยมากเลยพี่ตอนนี้ไม่ว่าจะคอแห้งจะกระแลเปียกก็ร้อนมากร้อนมากเลยเนี่ยไฟส่องเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เรามาเราเพื่อดร.ไบค์แล้วก็ท็อปวันแล้วก็ลูกค้าแล้วพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนได้เลยครับนะเน้นกี่นาทีแล้วเนี่ยเขาอาจจะเบื่อเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอธิบายตัวของเราให้แบบพี่ผมเห็นตัวกระป๋องเนี่ยอันนี้คือโลออนนะครับหรือว่าตัวสเปรย์ลองฉีดไหมพี่หรือตกนิดนึงผมว่าน่าจะหรือว่าเอนจินฟัดเอนจินฟัดมีหน้าที่ยังไงครับตัวนี้อธิบายงี้ครับเอนจินฟัดเนี่ยเหมาะสำหรับอะไรนะครับอยากให้มองอย่างนี้รถที่มีอายุสูงๆนะครับรถที่มีอายุสูงๆนะครับอาจจะสัก5ปี
นะครับรถที่ใช้งานมาเกิน 30,000 กิโลเมตรนะครับเวลาที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยผมอยากให้เติมตัวนี้ลงไปครึ่งขวดในน้ำมันเครื่องเลยนะครับแล้วก็ติดเครื่องรอบเดินเบาไว้สัก 10-15 นาทีเอนจินฝัดประโยชน์ของเขาเลยคือเขาจะไปชะล้างทำความสะอาดระบบเครื่องยนต์เพื่อล้างคราบขี้โคลนน้ำมันนะครับพี่เฟิร์สครับด้วยไหมรถผมแบบใช้มา10ปีแล้วผมไม่เคยแบบใช้เนี่ยถูกต้องผมใช้ก็แบบอยากให้เครื่องยนต์สะอาดใช้ต้องใช้ตัวนี้ใช่ครับด้วยแน่มันเป็นน้ำยาที่ไว้สำหรับชะล้างคราบสะอาดเครื่องยนต์โคลนคราบขมเหลาในเครื่องยนต์ที่ว่าเก่าตอนนี้มันคราบนี้มีสีดำหมดเลยใช่ครับพอถ่ายออกมาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีตัวนี้น้ำมันกำปีเลยถามหน่อยแล้วเราใช้หมดขวดไหมครึ่งขวดพอโอ้สามารถใช้ได้2เที่ยวถูกต้องกับราคาสบายกระเป๋านะครับตัวนี้แนะนำเลยเราต้องเก่าเราสมมติเราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ร้านปุ๊บถ้าเราบอกเราอยากได้เอนจิ้นฟันครับผมเราต้องใช้ตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับใช้กับน้ำมันเครื่องเก่าใช้กับน้ำมันเครื่องเก่าก่อนนะครับสำคัญนะครับไม่ใช่ขายน้ำมันเครื่องไปนะไปผสมกับน้ำมันเครื่องใหม่นี่พะโล้เลยนะพี่ไม่ได้ใช้แบบว่าตามจำนวนลิตรใช่ไหมครับไม่ครับเราใช้จับเลยว่า1คันครึ่งขวดนะครับพูดง่ายๆคุณเติมนี้เข้าไปก่อนที่จะเปลี่ยนท้ายถูกต้องแล้วพูดง่ายๆน้ำมันเครื่องรอบที่คุณถ่ายเข้าไปเป็นรอบใหม่เนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันใช้ประโยชน์ได้น้ำมันเฟสที่สุดเหมือนพูดง่ายถ้าเราได้เรียกว่าเป็นกดล้างท้องก่อนเนาะต้องครับอาจจะเหมือนดีท็อกดีท็อกเหมือนดีท็อกเหมือนเราได้ดีท็อกลำไส้ลำดีท็อกท็อกไม่ชัดหน้าเลยนะพี่อย่างออกมาก็เหมือนตัวนี้ครับไว้สำหรับดีท็อกเครื่องยนต์ถูกต้องตัวนี้นะครับถูกต้องนี่นะครับน้ำมันเครื่องโฟตัวนี้มันก็จะไปล้างมันพูดแค่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าคุณใส่น้ำยาตัวนี้ไปเนี่ยโอ้โหในเครื่องซักผ้าคุณจะสะอาดถูกต้องครับแล้วก็เครื่องยนต์พี่ที่คุณซักผ้าพี่เราเปรียบเทียบกันง่ายง่ายเปรียบเทียบกันง่ายสนใจก็ตัวแทนจำหน่ายเรามีเยอะเพียบนะครับเอ็นจิ้นฟันเราขายไม่แพงตัวนี้เดี๋ยวค่อยติดต่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยไปติดต่อนะโอ้โหมีเยอะจริงๆนะของเพียบเพียบของเราจัดมาเต็มพี่ตัวนี้อีกทีเด็ดคูทอนนะครับเป็นเครื่องโซ่คุณเบียร์เขาบอกว่าโอ้โหคุณนุ๊กรังสิตเพิ่งมาไงคุณนุ๊กเซียของผมคุณนุ๊กวันนี้เรามีนัดกันนะนัดไหนพี่พี่เอาชัดๆที่พี่เมียพี่อยู่ในเคสด้วยพี่ไม่มีครับผมพูดไปมุกนี่ดีนะเมียผมไม่เล่นโซเชียลงั้นทะเลาะอีกคนเลยทับวันนี่มีเยอะจริงๆในล่าสุดก็ตัวนี้นะครับกระป๋องสีดำถูกต้องเขาเรียกว่าเชนแบ็กมีหน้าที่ยังไงครับเชนแบ็กตัวนี้นะครับจริงๆหลักการง่ายๆเลยเวลาที่เราใช้งานโซ่นะครับมันก็จะมีข้างปกแล้วคุณทำความสะอาดคุยง่ายขัดก่อนเราต้องล้างโซ่ก่อนล้างโซ่ก่อนแล้วก็เอาน้ำยาตัวนี้แหละฉีดเพิ่มไว้คุยงานตัวนี้ไปให้ช่วยในการหล่อลื่นโซ่นะครับปกป้องใช่ครับมันปกป้องโซ่ให้ใช้งานในที่ว่าใช้งานได้ดีขึ้นครับผมนะครับให้มันลื่นคุยง่ายครับขี่ลื่นให้ประสิทธิภาพของโซ่มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงนะครับครับผมอันนี้ก็แนะนำไปคร่าวๆใช่ครับตัวนี้ยังมีอีกวันนี้ขอแนะนำประมาณสัก 4-5 ตัวพอเอาแบบเป็นความรู้เบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแจกรางวัลมีเสื้ออยู่อีกหนึ่งตัวเนาะเดี๋ยวลูกค้าจะเหลือยังเหลือคุณเบียร์ครับคุณนกครับรอแป๊บนึงนะครับคุณอรวรรณครับครับผมเดี๋ยวมีเสื้ออีกตัวนึงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเข้ากันมาดูเยอะๆนะครับใช่ครับคนไหนกดไลค์กดแชร์เนี่ยน้อยเดี๋ยวผมหาของรางวัลให้คุณแจ้งใช่ครับมารับที่ร้านได้เลยคนไหนที่ว่ามากดไลค์กดแชร์ส่งมาเนี่ยวันไหนผ่านมาที่ร้านนั้นมารับไปเลยคุณแจ้งพี่ครับผมมาทวงของครับพูดเลยนะครับครับแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์คูลเลนท์ต้องเป็นภาษาไทยก็คือน้ำยาหรือว่าเครื่องหม้อน้ำอ่ะน้ำยาหม้อน้ำยาหม้อน้ำใช่ครับพวกนี้มันมีหน้าที่เครื่องหม้อน้ำให้อุณหภูมิแบบต่ำลงนะต้องปกติน้ำมันเครื่องที่แบบในหม้อน้ำน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยลดอุณหภูมิในห้องหม้อน้ำได้ใช่ครับแล้วที่มีปัญหาความร้อนจัดๆแนะนำเลยคุณภาพครับช่วยปรับอุณหภูมิในห้องเครื่องหม้อน้ำถูกต้องครับให้ระบบหม้อน้ำโฟลว์ป้องกันเรื่องของสนิมนะครับตัวนี้พูดง่ายๆเขาบอกว่าถ่ายน้ำออกจากหม้อน้ำให้หมดเลยแล้วก็เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าไปในระดับที่กำหนดครับผมใช้ทุกๆ 20,000 กิโลหรือ1ปีครับผมโอเคครับน้ำมันน้ำยาหม้อน้ำในกระป๋องใช้แล้วรถไม่เกิน 1,600 ซีซีครับผมถ้าเป็น2กระป๋องก็ต้อง 1,600 ซีซีขึ้นไปใช่ครับโอเคเรามาจัดรางวัลกันดีกว่า
เดี๋ยวคนดูจะน้อยใจอ่ะคนดูเริ่มน้อยแล้วแจกรางวัลแจกรางวัลแจกเลยตัวหาน้อยช่วงนี้อ่ะมานะครับขอคำถามนี้ได้ไหมพี่เราพูดถึงในส่วนของสถิติโลกที่ท็อปวันทำมานะครับผมอยากรู้ว่าสถิติสูงสุดที่ท็อปวันทำได้นะครับความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคุณเบียร์ปิยวัฒน์ก็มาได้เลยคุณนุ๊กมาตอบจัดกันเลยเดี๋ยวเราใบ้ให้เมื่อกี้เราให้ดูรถความเร็วสูงไปนะครับท็อปวันอาร์คแฮกแท็กอาร์คแฮกแท็กรถที่เร็วสุดในโลกตอนนี้ใช้น้ำมันเครื่องท็อปวันท็อปวัน XM 99วิ่งอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับใบ้ขึ้นว่า600ขึ้นนะขึ้นไป600ถึง620ด้วยครับอ้าวให้นิดนึงมีจุดอีกหน่อยนึงเอาใครไม่เห็นอาจจะต้องเพ่งเงานะผมไม่เห็นไม่เห็นมีเขียนอยู่แต่ผมไม่เห็นหรอกรางวัลสุดท้ายเราด้วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมีข่าวดีนะมีทั้งคุยง่ายใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรครบเครื่องเรื่องนี้ไปใช่ครับก็ส่งเข้ามาได้เลยนะในเพจดร.ไบค์เพจดร.ไบค์ก็ชื่อว่าดร.B I K E นะครับใช่ครับส่วนถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยก็จะอยู่ที่ www.drbike.co.th นะครับครับผมตัวนี้ติดตามได้ใช่ครับอยากรู้ว่าสินค้าตัวไหนอัปเดตไม่อัปเดตเข้าไปดูเว็บไซต์ได้เลยใช่ครับมีทุกอย่างตั้งแต่รถเก่ายันรถใหม่เขาเรียกว่าครบเครื่องเรื่องบิ๊กไบค์ง่ายๆอะไหล่สเตทไม่มีมาที่นี่เดี๋ยวจัดให้ฮาร์เลย์ตัวไหนรถคิงกระเป๋าเราจัดให้จัดให้ครับผมอะไหล่ดูคาตี้มีหมดโซ่พร้อมสเตอร์นี่ครบทุกรุ่นนี้สั่งได้หมดนะครับรับเปิดของจากต่างประเทศบางตัวได้นะครับเข้ามาเลยลองพร้อมกันง่ายสมมติไม่มีอะไรคือไม่ต้องอะไรพี่แค่คิดถึงบิ๊กไบค์คิดถึงเราก่อนเราต้องตอบโจทย์ให้ผมจะได้แฟร์ลิ่งเนี่ยเข้ามายามาฮ่าคาร์บอนเอ็มอะไรเงี้ยไม่มีหาให้หาให้ได้ใช่ครับถ้าลูกค้าพร้อมเราจะจัดให้พี่คุณถามว่าอะไรไม่มีคนตอบเลยยากไปปะเนี่ยยากไปเปล่าเขาตอบมาแล้ว699 699อันนี้น่าจะเป็นคอร์สนวดแต่โบราณนั่นหรอครับเป็นไปได้พี่เป็นไปได้699นี่น่าจะเป็นพวกโปรโมชั่นเหล้านะผมว่าคนนี้น่าจะพวกสายร้านเหล้ามากกว่าน่าจะเป็นแบบเหล้าบวกมิก5อย่าง699อะไรอย่างเงี้ยดื่มทั้งดื่ม300ครับผมอันนี้น่าจะประมาณนั้นเดย์แฮตทริกเนี่ยครับเดย์แฮตทริกขาประจำเราครับขาประจำครับขาประจำมาตอบเข้ามาเนาะน่าจะยากว่าข้อเนี้ยพูดสักครั้งได้ไหมไปใกล้อ่ะมันมีจุดด้วยดิมีจุดด้วยเนี่ยดิยากนะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะจริงๆผมเน้นเลยนะคำนี้เขาอาจจะไม่ได้จำไงไม่รู้ว่าคุณจะมาถามตัวนี้ไงมันกอไปดูไม่ได้ด้วยนะพี่ใช่กอไม่ได้กอไปดูไม่ได้ด้วยความเร็วมันสูงมากอยู่ระหว่าง600ถึง610หนักใบให้อีกนิดนึงตอบกันเข้ามาเยอะๆขอคำถามอีกรอบครับผมถามไปว่าเนี่ยรถความเร็วหัวจรวดคันนี้ที่เป็นรถอาร์คแอคแจ็ครถเครื่องอายาบุษาสองเครื่องนี้ทำความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือผมใบ้ให้ง่ายๆเลย605อ่ะจุดเท่าไหร่แค่นั้นเองจุดเท่าไหร่เร็วมากๆตอบไปเลย605จุด999หรือว่าจุด67อะไรก็ว่าไปตอบมา 642.69 642.69 ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกครับผมใบ้ให้ว่า605แล้วไงครับ605จุดเท่าไรเนี่ยเอาเสื้อไปเลยสวยๆอยากแจกผมใบให้ว่า605จุดแล้วก็ตุ๊บ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 สองตุ๊บเอาแค่สองตัวหน้าตุ๊บก็ให้แล้วอ่ะหูจริงๆถ้านี่เราใบกันจริงๆนี่คุณเตอร์ไอ้คุณเตอร์ฮาติกน่าจะได้นะครับพี่เพราะเลขนี่มันออกแนวแบบใช่ครับเป็นเลขสองตัวท้ายสองตัวหน้าเลขอาร์นิดนึงตอบเข้ามาเลยครับ605จุดเท่าไรจุดอะไรแค่นั้นเอาพูดมาเลยจนถึง10 1ถึง10ถ้าตอบตัวแรกถูกผมให้ไปเลยพี่ตอบตัวแรกถูกให้เลยมั่วมา9ทีก็ได้605จุดมี1ต้องทำที่5 6 7 8 9แค่นั้นแหละใครตอบถูกก่อนได้รับเลเซอร์สวยๆจากท็อปวันอยากแจกอยากแจกอันนี้เราวิ่งกันจริงๆนะเราวันนี้เราไม่มีคลิปให้ดูเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าโอกาสหน้าคลิปวิดีโอให้ดูเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานนะครับเดี๋ยวลงคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูด้วยอ่ะเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวในเพจเดี๋ยวเราลงคลิปเดี๋ยวแถมด้วยเราให้ดูขั้นตอนการผลิตน้ำมันเครื่องท็อปวันให้ด้วยครับผมจะลงให้2คลิปง่ายจอดลึกถึงโรงงานเลยจอดลึกเลยดูโรงงานดูต้นตำรับ
ต่บอกคุณนี่ไม่ไหวนะพี่ไปถ่ายไม่ไหวใครอยากเห็นว่าโรงงานท็อปบันอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงทำยังไงโครงการเป็นยังไงติดตามนะครับทางเพจกับเดอะไบค์นะครับผลิตที่ไหนมาตอบมาเลยครับตอบมาเลยเอาของสองเอาเป็นว่าผลิตที่ไหนแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่605จุดเท่าไหร่เองครับง่ายๆ605จุดเท่าไหร่ครับพี่ชายบอก605.5ยังไม่ถูกครับนิดเดียวนิดเดียวเฉียวเฉียวแล้ว0.78โอ้ยนิดอีกนิดน้อยลงอีกหน่อยน้อยลงอีกหน่อยพี่ชายอีกนิดนึงพี่ชายน้อยลงอีกนิดนึง605จุดมีจุด69มาแล้วนี่มีนี่วันนี้คุณสมคิดบุรีรัมย์ตอบมาแล้วเดี๋ยวให้รุ่นพี่ชายอีกทีเดียวพี่ชายอยู่ระหว่าง5กับ7อ่ะพี่ตอบมาเลยโอ้พี่ใบขนาดนี้พี่แจกเลยดีกว่าพี่ผมว่าพี่ให้เขาเลยดีกว่าพี่ต้องใช้ตีมือหน่อย605.6คุณสเปซตั้มๆตอบไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมสเปซตั้มๆ605.6มันคงว่าถูกต้องครับถูกต้องนะครับแจกเลยครับเขามาจากไหนครับคนนี้จะเป็นตั้งมานี่แบบว่ามาจะเป็นขี่ม้าขาวมาเลยนะครับนะครับคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มคุณสเปซตั้งยังไงเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเดี๋ยวรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาหาเรานิดนึงเดี๋ยวจะส่งให้แต่ต้องกติกาง่ายๆต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจสอบคนไหนไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่ายกเลิกสลากติดป้ายนะครับลุกที่เฟิร์สเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าลูกค้าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยากซื้อเนี่ยเขาต้องทำไงบ้างเหรอพี่อ้าวเรามีตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วประเทศเลยแน่นอนว่าจะเป็นภาคอีสานจังหวัดไหนพี่คอนเฟิร์มไปเลยชัดๆพูดง่ายๆพี่อยู่จังหวัดไหนพี่สอบถามมาทางออเทอร์บายได้เลยเดี๋ยวเราจะแนะนำตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวเราหาจุดขายที่ใกล้ที่สุดบริการให้ในกรุงเทพแล้วก็มีกระจายไปทั่วนะครับทั้งนั้นในศูนย์พวกศูนย์มิกซ์ปิ้งนี่ยามาฮ่าเราก็มีจำหน่ายนะครับมันเดินทั้งวันมีครับแล้วก็แบรนด์หลากหลายของทางกัปเตอร์ไบค์ก็ตอนนี้กระจายไปทั่วใช่ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาร่วมรับชมกับเราวันนี้ก็อาจจะได้สาระไปบ้างเล็กน้อยอะไรพูดผิดพูดถูกเราก็ต้องขออภัยนิดนึงด้วยนิดนึงฮ่าวันนี้เราเน้นเฮฮาเรามาแชร์ประสบการณ์นะครับเราก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้รอบรู้อะไรมากมายเราก็มาแชร์ประสบการณ์แต่เราพยายามจะแสวงหาความรู้มาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอโทษพี่ๆน้องๆวันนั้นที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนถ้าอันไหนไม่รู้จริงๆเราก็จะออกไปศึกษาก่อนนะครับใช่ครับแล้วชิ้นหน้าเรายังมีอะไรอีกเขาบอกว่าชิ้นหน้าตอนนี้ฮอตมากเลยนะพี่สินค้าตัวนี้อะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่านำเข้าใช่คืออะไรเป็นอะไรที่บอกว่าเข้ามาแล้วแบบว่าทุกคนต้องลองโอ้โหสุดยอดมันคืออะไรครับมันคือก่อนแชทไอ้ยาโอ้ว้าวพระเจ้าจอร์ดกล่องแชทแน่นอนเป็นสินค้าที่เหมาะกับหน้าฝนมากๆถูกต้องครับผมใครไม่อยากให้สินค้าเปียกฝนใครไม่อยากให้หมวกกันน็อกแบบหายเติมนี่นะพี่กล่องแชทนะครับกล่องแชทคืออะไรตัวอย่างไว้เนี่ยขอนิดนึงได้ไหมครับทีมงานโอ้จะโยนใส่หัวผมได้เหรอวันนี้ต้องขอบคุณเนาะเดี๋ยวเราให้ดูที่หน้าตัวอย่างเดี๋ยวมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่มันไม่ใช่กล่องแค่นี้นะครับคุณบอกคุณมาขายอะไรผมกล่องแค่นี้เอาไว้เก็บเครื่องประดับหรือไงพี่เราซ่อนตังค์เมียอันนั้นน่าจะเป็น1ต่อ100ขนาด1ต่อ100นะครับประมาณน่าจะนี่กล่องแชทเปิดง่ายแค่นิ้วเดียวนะสัมผัสโต๊ะออกแล้วโต๊ะแชทเนี่ยคุณใส่หมวกกันน็อกเข้าไปได้นะครับหรือว่าคนไหนอยากซื้อกับข้าวใส่ได้ครับผมก็เพื่อง่ายสินค้าแชทก็มีจำหน่ายที่ด็อกเตอร์ไบค์นะครับช่องเซ็กซี่แล้วก็ประดิษฐ์นวัตกรรมครบนะครับแล้วก็เราก็มีทั้งสินค้าเราหลากหลายยังไงเข้ามาติดตามทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางเพจด็อกเตอร์ไบค์ให้ลืมบอกไปตัวนี้สินค้าแชทเราเป็นคนนำเข้านะครับถูกต้องครับแต่เป็นเจ้าแรกเจ้าแรกด้วยก็เรียกว่าต้นตำรับเจ้าเก่าดีกว่าต้นตำรับก็เรียกว่าเจ้าต้นตำรับเลยใช่ถ้าแชทเนี่ยต้องเบอร์หนึ่งต้องด็อกเตอร์ไบค์ใช่แต่ถ้าเป็นเจ้าใหม่ๆเนี่ยเราไม่การันตีนะนะครับก็เรียกว่าถ้าสมมติเรากินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อ่ะหรือต้นตำรับเนี่ยต้องไปกินเยาวราชถูกต้องบางคนมาเรียนแบบโค้ชโดมูลเหล็กสาขาแรกอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกันอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเจ้าแรกเจ้าเก่าเจ้าดั้งเดิมนะครับสเตอร์ไบค์เท่านั้นแชทจะมีสติ๊กเกอร์โอยาบุญอย่างนี้แน่นอนนี่มีรับประกันให้ครับผมถ้าติดโอยาบุญอย่างนี้นะมีปัญหาอะไรเข้ามาติดต่อได้เลยเข้ามาเลยครับโอเควันนี้ก็โอเคนี้ก่อนเนาะ
วันนี้ก็ขอบคุณคนที่รับชมจนจบนะครับใช่ครับขอบคุณพี่ๆน้องๆไบเกอร์ทุกคนคุณนัวคุณนุ๊กคุณอามคุณชายด้วยนะครับคุณอุ๋ยด้วยหลายคนนะครับที่เราไม่ได้เอ่ยนามยังไงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ